สวัสดีครับน้องมุกสวัสสดีดีครค่ะน้องมุุกสวัสดีค่ะมาติดตามตัวเลขกับน้องมุกครับเป็นผู้ที่ฟันแม่นครับผู้ที่มีเส้นเนาะครับเนาะน้องมุกฟันแนวไหนครับน้องมุกฟันมาขี่รถเขาไปหาเห็ดแม่ป่าเสียงเสียงดังๆจังน้อยครับน้องมุกฟันว่าได้ขี่รถเขาไปหาเห็ดในป่าจ้ะไปหาเห็ดในป่าจ้ะโอ้ครับผมจ้ะขี่เขาไปพอปูเพิ่นมาบอกเลขจ้ะปูมาได้ไสล่ะครับบาดอันมูจักนะจ๊ะมันมาบอกเลยนะมูจักเพื่อนมันมาบอกเอาคู่หูว่าปูสันครับบาดเป็นผู้ว่าโอ้เป็นผู้ว่าโอ้เป็นพระแม่จ๊ะปูหลวงปูแม่จ๊ะหลวงปูโบเป็นปูเป็นคนเนาะครับเนาะโอ้เป็นปูครับเป็นปูผู้เฒ่าหรือผู้นมเนี่ยพระนี่ครับผู้เฒ่าเป็นผู้เฒ่าครับผมขอโทษขออภัย FC เนาะครับเนาะมันสื่อสารบ่ค่อยถือกันครับปูนึกว่าแต่ปูแต่ยานี่เนาะครับเนาะที่แท้เป็นพระพระเฒ่าหรือพระนมครับเฒ่าจ้ะผู้เฒ่าเนาะครับเนาะครับผม FC งวดวันที่1กรกฎาคมเอ้ยขอโทษขออภัยครับวันที่1กรกฎาคมพ.ศ. 2567ครับลิ้นแข็งแม่จักหน่อยครับ FC เพิ่นบอกว่า73จ้ะบอก73เพิ่นเว้าออกมาเลยครับผมเพิ่นบอกจ๊ะๆเลยจ้ะจ๊ะๆเลยครับผมพ่อออกมาจากป่าขี่รถออกมาก็มาตามกับทายรถกระเจ้านะจ๊ะขี่รถยังล่ะครับรถมอเตอร์ไซค์จ้ะอือครับรถมอเตอร์ไซค์พอขี่รถออกมามาตามกับรถกระเจ้าทะเบียนรถ248ทะเบียนรถ248จ้ะครับทะเบียนรถใครครับ248นะครับทะเบียนรถเขาทะเบียนรถจากเขามึงทะเบียนรถกระเจ้าทะเบียนรถเฮาบ่มีทะเบียนแม่นจ้ะครับผมมอเตอร์ไซค์ต่อมอเตอร์ไซค์ชนกันครับผมโอ้ครับผมมีเลือดบ่ล่ะครับน้องมุกรถล้มมีซี่เป็นแผลถลอกอยู่แขนกับอยู่ขาอยู่แขนกับอยู่ขาเนาะครับผมนี่ล่ะเป็นผู้ที่มีเส้นผู้นึงครับน้องเพิ่นเป็นนักเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภคือกันครับ FC ทะเบียนรถตัวใดครับ248จ้ะครับเลขปูก็73จ้ะเลขปู73จ้ะระวังเลขปูครับทะเบียนรถนี่มั่นใจตัวไหนล่ะครับเลขปูจ้ะหลวงปูครับอ้าว3ตัวก็ลองเบิ่งเนาะครับเนาะ248ครับเดี๋ยวสิจดไว้ให้แคปหน้าจออีกครั้งนึงครับ FC ได้บ่ล่ะครับไปหาเฮ็ดบัตรนี่ครับก็ได้อยู่จ้ะได้อยู่เดี๋ยวเอามากินบ่หรือยังบ่ได้กินบ่ได้ฮอดบ้านกินยังบ่ฮอดบ้านตื่นก่อนตื่นก่อนโอ้ยบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังครับ FC นี่ล่ะครับอ้าวทองมี3ดาวถามหยังน้องบ่มีหยังล่ะค่ะถามน้องอีกหน่อยมึงถามบ่ครับถามหยังค่ะบ่มีแนวถามอ้าวเดี๋ยวบาดนี่เพิ่นว่าจังได๋ครับเพิ่นปู่เพิ่นบอกเลขนี่พระเพิ่นบอกเลขเพิ่นว่าจังได๋อีกครับเพิ่นบอกว่าซื้อตัวนี้เด้อนางว่าซื้อตัวนี้เด้อนางเพิ่นเว้าออกมาเลยเด้อจดให้ครับนี่อันเลขมันจดแต่ว่าเพิ่นบอกให้ซื้อตัวนี้เพิ่นจดให้ตัวนี้เพิ่นก็สีใส่สีใส่ซื้อตัวนี้ครับสีเหลืองสีแดงสีดําสีหยังตัวเลขสีม่วงสีม่วงสีน้ำเงินสีน้ำเงินสีน้ำเงินครับ FC เนาะอ้าวลองเบิ่งครับน้องมุกของเฮาครับเป็นผู้ที่มีเส้นเป็นเด็กมีเส้นผู้นึงครับ FC เดี๋ยวสิขึ้นตัวเลขหน่อยครับมาจอขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะน้องมุกขอบคุณค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมเลขของน้องมุกค่ะท่านผู้ชมทะเบียนรถ248 248ค่ะท่านผู้ชมแล้วก็เลข73 73นะคะท่านผู้ชมก็ขอให้มีโชคมีลาภกับน้องมุกประจำงวดที่1กรกฎาคมพ.ศ. 2567ค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้ามี3ดาวกสิราท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้โชคๆมันๆเฮงๆรวยๆค่ะก็อย่าพึ่งพาไปใส่นะคะท่านผู้ชมพอมี3ดาวมีของดีมาฝากท่านชมค่ะรับชมเบิ่งของดีกระเป๋าแอมละทงกันเลยค่ะเป๋าแอมละทงนี่ได้เดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดใหม่ติดนี่มาฝาก FC ครับท่านชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไผขายของบ่ดีลูกค้าบ่ค่อยเข้าร้านคนงานทานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค่าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จึงสิได้ถูกเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ
ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนางถาอยู่ข้างในกับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีครับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับแยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างอะเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บี้เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐาน1 2 3 1 2 3รูปหัว3ครั้งโอ้ครับถ้าปาก3ครั้งรูปหัว3รูปคิ้ว3ครั้งรูปหัว3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุอุ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมก็รวยพ่อหลวงปู่รอดนะตอนนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมมั้ยครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาเมตตาหมายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมบ่อยแอมมาตรงหินข่าวกับบัวล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เรารวยครับสำหรับทำไหนที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นร้านเฮาให้ขายว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่านเอาหนวดของหลวงปู่รอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดทันที่รับทรัพย์ทันที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาร่ำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราตรงหูยินซื้อเสียงหลวงปู่รอดมานานแล้วมื้อนี้ครับมีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่เนาะครับเนาะกับบูชานวดไปฝาก FC เอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของหลวงปู่รอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้บ่าวมักเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลงปูออกมาแล้วครับเนาะแล้วก็มือแตะครับท่านผู้ชมมือแตะแล้วก็บี้จริงสิครับมือหมุนจริงสิครับแล้วก็ท่าปาก3เทือลูบปาก3เทือนะครับท่าปาก3เทือท่าคิ้ว3เทือแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับรูปหัว3ครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบ่ดังนะครับเนาะแอดคาราบาว PS คาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจที่อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบ่หลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาว PF นี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดกุกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับผมยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากคนหักคนหลงบ่าวแอมเราทุ่งกับบัวล่อซ่าครับเอาไปฝาก FC กระโทษมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแผ่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมมาตรงนี้ได้น้ำมนต์มานำครับได้น้ำมนต์ของหลวงปู่รอดมาให้ FC นำครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไรที่บ่ดีสีราสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวเฮาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ
แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มาครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดบอยแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับมาฝากอีก4บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมมาตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปด้วยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเออครับเอาไปใส่ละให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวย30ล้านเป็นละครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมมาตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมันของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะยังตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบไปแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ดมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ